าละค่ะช่วง Army Insider วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับ3ทหารเสือนะคะแต่ว่าเป็นพลทหารทั้ง3คนนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนดังนะคะเพราะว่าเป็นคนในวงการบันเทิงนะคะเป็นทั้งดาราแล้วก็นักร้องนักแสดงนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะผ่านไปแล้ว8สัปดาห์นะคะพวกเขาได้ฝึกหลักสูตรทหารใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวต้องไปทำหน้าที่ของทหารแล้วก็พรีเซนเตอร์ของกองทัพบกวันนี้เราจะไปคุยกันว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เขาพูดคุยกันอยู่ด้วยกันนะคะเขาทำอะไรกันบ้างแล้วที่สำคัญนะคะเขาจะสะท้อนให้เห็นว่าการได้มาเป็นทหารเนี่ยเป็นอะไรมากกว่าที่คิดค่ะไว้ก็ตั้งใจตั้งแต่ต้นเลยแล้วครับว่าจะสมัครต่อครับค่ะก็คือคือต้องเป็นอะไรนะเป็นร้อยตรีเหรอครับเดี๋ยวต้องไปเรียนเอาตีแล้วก็ต้องสอบค่ะค่ะและในช่วง2เดือนที่ฝึกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ตั้งเหมือนแบบที่เราตั้งใจไว้ไหมว่าที่ได้มาใช้ชีวิตทหารก็เหมือนที่ตั้งใจไว้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับไม่ได้จากตัวน้องหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะแล้วในกองพันเนี่ยมีเพื่อนจากหลายจังหวัดไหมจากได้สิ่งที่แบบจดจำประทับใจเลยเยอะมากครับจากหลายจังหวัดเลยครับมันจะเป็นทางเหนือใต้ทางด้วยกันมาอยู่ด้วยกันก็เป็นน้ำหนึ่งเดียวกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำอะไรก็ทำสิ่งที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่อยู่มา2เดือนก็ในเรื่องของการเป็นอยู่ด้วยกันการอยู่กันอะไรเงี้ยก็จะช่วงแรกๆก็โอเคจะทำได้แต่พออยู่ด้วยกันเป็นนานๆก็จะเริ่มแบบว่าเป็นเพื่อนกันครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็จะดูแลซึ่งกันและกันน้องกวินบ้างเป็นไงบ้างโอ้โหแล้วเข้ามานี่เห็นได้ร้องเพลงได้ทำสิ่งที่เรารักด้วยได้ร้องเพลงกับเพื่อนก็ได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำทุกอย่างที่เราทำนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่เราสามารถไปดูบอลหรือว่าร้องเพลงกับเพื่อนได้ครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปร่วมกันมีวงเห็นมีวงอยู่ในนี้ใช่ครับผมก็กองร้อยที่3ใช่ไหมครับก็มีกองมีเบสมีกีตาร์มีทุกอย่างพร้อมที่จะแบบร้องเพลงแล้วแบบสนุกไปด้วยกันนะครับแล้วพอได้เข้ามาแล้วความรู้สึกจากก่อนเข้ากับวันนี้เปลี่ยนแตกต่างยังไงบ้างคือความรู้สึกของผมตอนแรกผมก็กังวลนิดหน่อยครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็ทุกอย่างก็ดีหมดคือเราก็ฝึกเข้าเพื่อนใช่ไหมครับแล้วก็คือเราเรียนรู้อะไรแบบหลายอย่างที่เราไม่ได้เรียนข้างนอกเหมือนที่ชานุวัฒน์พูดครับก็เราก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆเหมือนกันก็ดีหลายแบบครับมันดีหลายอย่างผมก็สนุกแล้วก็ยินดีที่จะจากนี้ไปก็คงได้ออกไปช่วยงานกองทัพมากขึ้นนะก็จะช่วยให้เต็มที่เลยครับทั้ง3คนเลยครับได้ต่อไปน้องชินนิดนึงค่ะเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยว่าเราก็เรียกได้ว่าวันนั้นเราหนักตาขึ้นมาครับคือเป็นห่วงพ่อแม่แล้ววันนี้ความรู้สึกเมื่อเข้ามาอยู่แล้วพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วที่ตอนแรกเลยที่รู้ว่าต้องมาเป็นผมไม่ได้กังวลอะไรนะครับจริงๆหมายถึงว่าไม่ได้กลัวไม่ได้มีความแบบตื่นตระหนกว่ามาแล้วเป็นยังไงจะได้ไหมจะไหวไหมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ครับคุณหมูที่บ้านครับอย่างที่พูดไปแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ดีอยู่เรื่องนะครับเพราะว่าเหมือนเราได้ปลดก็เรื่องอะไรเหมือนเรามีพันธะอยู่ในหัวครับแล้วเราก็แบบติดห่วงมันนิดนึงแล้วแบบเรื่องห่วงที่บ้านแล้วเรากังวลตลอดแต่พอมาที่นี่แล้วเราต้องทำหน้าที่เต็มที่เราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่เนี่ยมันทำให้เราไม่ได้มันตัดความห่วงออกไปได้บ้างครับเห็นไหมครับเราก็เลยจะสบายใจมากขึ้นแล้วเราก็มั่นใจว่าครอบครัวเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางได้มากขึ้นครับแล้วมาที่นี่มันก็ได้ฝึกฝนเรื่องวินัยได้เรื่องพวกนี้เยอะมากครับสูงมากแล้วก็ดีผมว่าอีกอันหนึ่งได้คือเรื่องการรักษาครับสำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าวัยรุ่นไทยหรือว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้อาจจะไปบ้างในเรื่องแบบนี้เพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้มงวดเท่าเมื่อก่อนใช่ไหมครับ
เหมือนถ้าแบบ10ปี20ปีที่แล้วอาจจะขึ้นงวดกว่านี้แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยขึ้นงวดเท่าไหร่แต่พอมาที่นี่มันได้ฝึกให้ทหารใหญ่ซึ่งก็จะวัย21กับผมจะอายุมากกว่าเพื่อนนะเพราะว่าผ่อนผันไม่เยอะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะอายุ21อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันได้ฝึกเรื่องการรักษาศาสตร์เรื่องวินัยเรื่องระเบียบอันนี้สูงมากซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับสังคมคือเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันเหมือนกันว่าเราก็จะได้กับตัวเองใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราก็คิดว่าโอเคเราอาจจะต้องฝึกเรื่องการเป็นทหารแต่สิ่งที่มันได้ไปด้วยเลยมันคือเรื่องวินัยมันคือเรื่องของเรื่องการรักษาเรื่องการเคารพใหญ่เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสังคมเราใช่ไหมครับแต่ว่าที่ผ่านมาวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องพวกนี้เยอะกลับมาที่นี่แล้วมันได้เรื่องนี้ไปด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะฉะนั้นพอถ้าหมดจบการเกณฑ์ออกไปกันเราก็สามารถจะไปเล่าให้ทุกคนฟังได้ใช่ครับจริงๆแล้วผมพูดอย่างนี้แล้วผมพูดว่าถ้าเข้ามาแล้วเราตั้งใจจริงๆออกไปเป็นคนดีขึ้น 100% จริงๆครับจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงแล้วเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยในเพื่อนๆเนี่ยแบบว่าอะไรตอนวันแรกที่เข้ามาที่ไม่ค่อยสนิทกันนะเพราะว่าต้องนานก่อนไม่ค่อยสนิทกันแบบนี่ก็ช่อง3นี่ก็ไอ้นี่ก็แซมมี่เพราะฉะนั้นก็ถูกต้องระบบสลายใช่ครับมันไม่มีที่นี่มันไม่มีค่ายครับมันคือค่ายเดียวครับมันคือพันรองพันรอง11ครับมันเป็นค่ายเดียวครับก็เลยแบบแล้วเราก็เป็นคือเราต้องทำงานด้วยกันบ่อยนะครับมันก็เลยทำให้เราสนิทกันเร็วขึ้นหมายถึงว่า3คนนี้แต่กับเพื่อนนี่คือนอนด้วยกันกินด้วยกันอาบน้ำด้วยกันทุกอย่างด้วยกันสนิทกันแล้วครับแต่นี่คืออย่างกวินอยู่103ว่าชาโนอยู่104ยังผมว่าชาโนเป็นบัดดี้กันก็นอนเตรียมคู่กันก็แต่ว่าแบบกวินก็อีกร้อยนึงแต่พอได้ออกงานอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราดีครับดีครับตอนนี้ได้ภาษาอะไรภาคไหนบ้างคะฟังออกครับฟังออกแต่พอยังไม่ได้โอ้ยมีมุกด้วยอ่ะยังไม่ค่อยได้ครับแล้วต้องฟังรู้เรื่องครับเพราะว่าเพื่อนส่วนมากภาคอีสานหมดเลยเนาะใช่ครับเพื่อนส่วนมากภาคอีสานวินก็จะเป็นปักศิดาครับแล้วหลังปักศิดาปักศิดาโอ้ยนี่งานมาไหนลองของสองคอสักสองประโยคได้ค่ะภาษาอีสานเนี่ยปักศิดาที่ทอดแม่จังเลยนี่นะไม่ผิดหวังเลยถ้าที่บอกว่าทุกคนไม่ว่าจะต้องเกณฑ์มาหรือว่าสมัครใจมาอะไรเนี่ยแต่ว่าวันนี้นะผ่านมา2เดือนแล้วนะความเป็นลูกผู้ชายเราเนี่ยค้นพบอะไรในตัวเองมา3เดือนอาชาโนค้นพบอะไรในตัวเองว่าที่เราอาจจะไม่แต่อย่างแรกเราเป็นทหารพรานมาก่อนใช่ไหมครับเป็นทหารพรานมาก่อนก็ได้กลับมาอีกครั้งก็ถือว่าได้ความสัมพันธ์ในเรื่องของความเป็นมิตรกับเพื่อนๆได้เพื่อนมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรของกองทัพบกของเราก่อนก็ได้เรียนรู้เพิ่มอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้เรียนรู้อย่างการเป็นทหารกองเกียรติยศถือว่าเป็นเกียรติจริงๆให้มันที่ได้มาครับกวินค้นพบอะไรในตัวเองตอนที่เรามาอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมมาที่นี่ผมโตขึ้นครับคือนอกจากเวลาเราตื่น ตีห้าแล้วคือเราต้องตามอบจ.ใช่ไหมคือทุกอย่างมันมีระเบียบวินัยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราออกกำลังมากขึ้นคือปกติผมก็จะนอนตื่นสายหรือว่าจะไม่กินข้าวตรงเวลาเพราะทำงานเยอะแต่ว่าพอได้เข้ามาตรงนี้แล้วที่กวินรู้สึกค้นพบตัวเองก็คือโตขึ้นหล่อขึ้นด้วยป่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้สึกว่าตัวเองใครดำใครคล้ำขึ้นมั้ยนิดนึงนะนิดนึงครับนิดนึงก็จะดูได้เลยว่าใครฝึกหนักสุดก็เริ่มจากชินแล้วนี่นะคะนี่ค้นพบอะไรในตัวเองไหนถึงแบบเหมือนว่าเราก็ต้องมาในสภาพที่แบบว่าคือผมว่ามันเข้มแข็งขึ้นนะในทางด้านร่างกายและจิตใจครับมันคือส่วนตัวเป็นคนที่ผมชอบศึกษาเรื่องวิธีคิดเรื่องอะไรเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ใช่แบบวิญญาณแบบนี้หมายถึงว่าแบบของคนนะครับจริงๆคนเรามันไม่มีลิมิตในร่างกายมันไม่มีลิมิตในจิตใจครับมันอยู่ที่เราคิดยังไงเราก็จะแบบทำเต็มที่แบบนั้นแล้วที่นี่มันก็เหมือนกระชากให้เราแบบไปได้อีกสเต็ปนึงครับเหมือนบางทีมันไม่ไหวมันก็ต้องไหวอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราแบบขยายมันก็ทำให้เราโตมันก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นนะอย่างแบบเวลาตอนที่ฝึกแล้วมันเหนื่อยมันร้อนมันมีครับมันก็มีอยู่แล้วคิดยังไงแบบก็มีก็แค่ต้องไหวอ่ะใช่มันแค่นั้นนะครับมันเราสมองเรามันก็ต้องบอกตัวเองว่ามันก็ต้องไหวถ้ามันก็ต้องไหวแล้วมันก็ไหวคือก่อนหน้านี้เหมือนเราบอกตัวเองว่าจะไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวแล้วนะมันก็เลยไม่ไหวไงครับแต่พอเราบอกตัวเองว่ามันต้องไหวมันก็ไหวอย่างนี้เราพูดไหมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายเนี่ยคือการมาเป็นคนทหารการมันเป็นอะไรที่แบบ
ีประสบการณ์ใช่ไหมถ้าถามผมนะมันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตเลยมันเป็นประสบการณ์ที่อย่างที่ชาโนมพูดตอนแรกเลยไม่ได้เก่งหมดต้องเป็นเองใช่ที่ไม่รู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจใช่งั้นบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าบอกว่าถ้าคนนี้ไม่คิดอยากจะเป็นทหารเข้ามามีลูกชายผมก็จะจับลูกชายสมัครครับจริงอันนี้ผมซีเรียสเลยครับจริงอันนี้ผมจริงผมจะคุยเล่นกันคุยกันซะหน่อยแล้วว่ามีลูกชายนี่จะจับสมัครคนที่เขาแบบอาจจะกลัวๆอยู่ข้างนอกมาเป็นคนทหารอะไรชวนเข้ามาเป็นทหารนิดนึงถ้าเข้ามาแล้วตั้งใจไม่ต้องกลัวอะไรครับเราต้องผ่านมันไปได้ถ้าเข้ามาแล้วตั้งใจแล้วมีระเบียบวินัยทำตามที่ครูฝึกให้ทำตามที่ทางผู้บัญชาแล้วเราก็เต็มที่กับการฝึกฝนการเป็นอาหารเราทำเต็มที่ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับไม่มีอะไรต้องกลัวเลยนะดูชาโนดีขาวยิ้มอยู่เลยเฮ้ยคนนี้เดี๋ยวเขาจะต้องไปเป็นทหารต่อนะคุณผู้ชมนะนี่นะฮะตั้งใจมาแต่บ้านเลยตั้งใจมาแต่เด็กเลยนะเนี่ยอยากเป็นทหารเราทั้ง3คนแล้วก็เพื่อนๆก็อยากจะให้กำลังใจให้กับคนที่กำลังจะเกณฑ์เป็นทหารนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยครับไปปีเข้ามาไปก็ไม่ต้องกลัวนะครับดูจากหน้าตาแต่ละคนเราเรียนรู้อะไรกันมาเยอะแล้วมันก็ไม่ใช่เกี่ยวกับพวกเราเป็นศิลปินเป็นดาราด้วยนะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราฝึกเท่าเทียมกันหมดการฝึกเท่าเทียมหมดไม่ได้อภิสิทธิ์อะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่สำคัญเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออก็ใช่สิก็เป็นดาราสิเป็นศิลปินสิมันก็ต้องสบายอยู่แล้วไม่จริงครับคือเราก็ทำตามเพื่อนเผลอหนักกว่าคนอื่นเพราะว่านอกจากฝึกเท่าคนอื่นแล้วต้องมีภารกิจเสริมด้วยใช่ครับแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเพราะฉะนั้นเราเข้ามาสักครั้งนึงในชีวิตน้องก็เต็มที่กับมันครับโอ้โหนะวันนี้เยี่ยมมากเราได้คุยกับสามทหารนะคนทหารนะเป็นทหารใหม่นี่นะเพิ่งกำลังเขาเรียกว่าหมดจบหลักสูตรทหารใหม่จบคงยังคงแล้วใช่ไหมโอ้โหนะจากนี้น้องๆนะเขาก็จะเขาเรียกว่าไปผู้หมวดไปทำอะไรนะประจำกองตั้งกองร้อยต่างๆนะแล้วก็แน่นอนภารกิจเพิ่มก็คือว่าต้องไปร่วมงานกองทัพในฐานะพรีเซนเตอร์ใช่ป่ะนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนทางหนึ่งที่คนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะจะช่วยกองทัพได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่าน